บรรดาทางรถไฟที่อันตรายที่สุดในโลกนั้นนะคะส่วนใหญ่มักจะเป็นทางรถไฟที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามภูเขาข้ามทะเลรวมถึงข้ามแม่น้ำขนาดใหญ่วันนี้ค่ะเราขอนำเสนอทางรถไฟทั้ง5แห่งที่อันตรายที่สุดในโลกซึ่งนอกจากทางรถไฟเหล่านี้จะมีคุณสมบัติของความน่ากลัวตรงกับรายละเอียดที่เรากล่าวมาข้างต้นแล้วสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือความสวยงามของเส้นทางดังกล่าวนั่นเองค่ะจนทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องการเดินทางมาเพื่อเยี่ยมชมทางรถไฟเหล่านี้โดยเฉพาะเริ่มกันที่ทางรถไฟที่น่ากลัวที่สุดสายแรกที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นมีชื่อว่ามินามิอาโศกทางรถไฟสายนี้ค่ะสร้างขึ้นเรียบไปกับภูเขาอาโศกโดยในช่วงฤดูใบไม้ผลิกับฤดูร้อนนั้นนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาอย่างแน่นขนาดเพื่อมาชมความงามของทัศนียภาพโดยรอบส่วนรถไฟที่ใช้วิ่งบนเส้นทางนี้มีมากที่สุดก็แค่3โบกี้เท่านั้นค่ะแต่ละโบกี้สามารถจุผู้โดยสารได้133คนอีกที่หนึ่งก็คือทางรถไฟสายจอร์จทาวน์ลูปในมรรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกาทางรถไฟสายนี้มีความคลาสสิกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในฤดูหนาวค่ะซึ่งสิ่งที่ทำให้ทางรถไฟสายนี้น่ากลัวก็คือช่วงที่รถไฟข้ามสะพานที่มีชื่อว่าเดวิลส์เกตไฮเพราะสะพานแห่งนี้ทั้งสูงและชันดังนั้นรถไฟจึงต้องชะลอความเร็วและไต่ไปตามระดับความสูงซึ่งผู้โดยสารที่อยู่บนรถไฟต้องลุ้นทุกนาทีว่ารถไฟจะสามารถข้ามสะพานนี้ไปได้หรือไม่ฝั่งมากันที่ประเทศอินเดียกันบ้างค่ะทางรถไฟสายนี้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่างฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียกับเมืองรามเมศวารัมซึ่งตั้งอยู่บนเกาะปัมบันรัฐมินาดูทางภาคใต้ของอินเดียสิ่งที่ทำให้น่ากลัวก็คือในช่วงฤดูมรสุมพื้นที่ดังกล่าวจะถูกพายุไซโคลนพัดถล่มอยู่บ่อยครั้งซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการโดยสารรถไฟสายดังกล่าวส่วนที่ประเทศอาร์เจนตินาก็มีทางรถไฟที่น่ากลัวมากๆเช่นกันโดยมีชื่อว่าเทรนอาลาสนูเบสผู้โดยสารที่ใช้ทางรถไฟเส้นนี้จะต้องพบกับเส้นทางหฤโหดทั้งการรอดใต้อุโมงค์ข้ามสะพานอันสูงชันหรือโค้งหักศอกซึ่งตลอดเส้นทางนั้นมีอุโมงค์ทั้งสิ้น21อุโมงค์สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำอีก13แห่งทำให้ทางรถไฟเส้นนี้ขึ้นชื่อเรื่องความน่ากลัวไปโดยปริยายปิดท้ายกันที่ประเทศออสเตรเลียค่ะทางรถไฟสายนี้มีชื่อว่าคูรันดาซินิกความพิเศษก็คือเส้นทางที่รถไฟทอดผ่านนั้นเป็นอุทยานแห่งชาติที่ผู้โดยสารจะได้เห็นตั้งแต่น้ำตกริมหน้าผาไปจนถึงต้นไม้นานาพันธุ์ที่ขึ้นอยู่ริมสองฝั่งความน่ากลัวอยู่ระหว่างที่รถไฟกำลังเคลื่อนผ่านสะพานข้ามหุบเขาแต่ผู้โดยสารส่วนใหญ่กลับรู้สึกว่าภายใต้ความน่ากลัวเหล่านั้นมีความสวยงามซ่อนอยู่มากมาย